ท่ามกลางความตึงเครียดจากสงครามรัสเซียยูเครนในเดือนที่23วันนี้นาโต้ได้เปิดฉากการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นนะครับความเคลื่อนไหวของนาโต้เชื่อมโยงกับสงครามอย่างมีนัยสำคัญเพราะการซ้อมรบในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีของรัสเซียภาพการซ้อมรบของชาติสมาชิกนาโต้ในลักษณะนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในยุโรปครับหลังจากการซ้อมรบที่มีชื่อว่า Steadfast Defender 2024เปิดฉากขึ้นในวันนี้โดยเว็บไซต์นาโต้ได้เผยภาพของเรือยกพลขึ้นบก USS Gunston Hall เดินทางออกจากท่าในเมืองนอร์ฟล็อกรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐแล้วการซ้อมรบในครั้งนี้สำคัญอย่างไรแม้ว่านาโต้จะไม่ได้ระบุชื่อรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาในประกาศแต่รัสเซียก็ขึ้นแท่นเป็นภัยคุกคามหมายเลขหนึ่งของนาโต้ในเชิงยุทธศาสตร์นะครับการซ้อมรบในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางไฟสงครามรัสเซียยูเครนครับหลังจากรัสเซียได้เปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับเรามาดูความยิ่งใหญ่ของการซ้อมรบในครั้งนี้กันครับสะท้อนให้เห็นได้จากจำนวนกำลังพลที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 90,000 นายและมีอาวุธยุทโธปกรณ์อีกหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาต50ลำเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์และโดรน80ลำไปจนถึงยานรบอีกอย่างน้อย 1,100 คันด้วยกันความเคลื่อนไหวของนาโต้ในครั้งนี้ก็น่าจะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิความตึงเครียดในภูมิภาคมากขึ้นเพราะรัสเซียระบุว่าขอบเขตของการซ้อมรบชี้ให้เห็นถึงการหวนกลับไปสู่ยุคของสงครามเย็นอีกครั้งครับและการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีของพันธมิตรนาโต้เปิดฉากขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับเหตุเครื่องบินของกองทัพรัสเซียตกเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพลูกไฟขนาดใหญ่และกลุ่มควันที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในเมืองยาโบโลนาโวแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียหลังจากเครื่องบินขนส่งของกองทัพรัสเซียที่บรรทุกเฉลยศึกชาวยูเครนประสบเหตุตกประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุได้เล่าถึงนาทีที่เครื่องบินตกTak что я услышала грохот. Сначала был какой-то глухой такой один, потом второй. Второй был немножко погромче. Вот. И я уже тогда выскочила, когда поглядела в ту сторону, в сторону народной, и увидела, вот тогда был уже зарево, сильный взрыв, зарево было, и потом уже я увидела дым. Грохот, конечно, третий раз уже был вот страшновато.โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียชี้ว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้วยการยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน2ลูกโจมตีเครื่องบินด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้ขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมฉุกเฉินในเรื่องนี้เนื่องจากการจงใจยิงเครื่องบินถือเป็นการก่ออาชญากรรมukrainskih vojnopolennykh vezli v belgorodskuyu oblast dlya togo chtoby osushchestvit' ochrednoy obmen sogolosovannyy mezhdu Moskvoy i Kiyevom vmesto togo chtoby etot obmen sostoyalsya ukrainskaya sторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным. Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времениขณะที่ผู้นำยูเครนระบุว่ารัสเซียกำลังเล่นกับชีวิตของเฉลยศึกและเรียกร้องให้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นOчевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо, враховуючи, щопадіння літака сталося на російській території поза нашим контролем.ก่อนหน้านี้หน่วยงานความมั่นคงยูเครนยืนยันว่าไม่ได้รับคำร้องขอให้รับประกันความปลอดภัยทางอากาศบริเวณรอบๆแคว้นเบลโกรอดนะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการวางแผนก่อเหตุ
พื่อหวังให้ประชาคมโลกลดแรงสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามแต่ส.ส.ระดับอาวุโสของรัสเซียโต้กลับว่ายูเครนได้รับแจ้งเกี่ยวกับเที่ยวบินลำนี้ล่วงหน้าประมาณ15นาทีจุดเกิดเหตุในครั้งนี้อยู่ในแคว้นเบลโกรอดทางตอนใต้ของรัสเซียที่เผชิญกับการก่อเหตุโจมตีหลายครั้งตลอด23เดือนที่ผ่านมาครับและท่ามกลางสงครามข่าวสารของคู่ขัดแย้งเกี่ยวกับผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกโดยตรงด้วยนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ผ่านการเจรจาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางโดยยูเครนได้ปล่อยตัวเฉลย248คนและรัสเซียได้ปล่อยตัวเฉลย230คนแต่ข้อมูลจากยูเครนระบุว่าปัจจุบันยังมีชาวยูเครนอีกกว่า 8,000 คนที่ถูกรัสเซียควบคุมตัวเอาไว้ครับและนี่เป็นภาพโรงกลั่นน้ำมันในแคว้นคราสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียเกิดเพลิงลุกไหม้หลังจากยูเครนส่งโดรนเข้ามาโจมตีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับโดยยูเครนได้ยกระดับการโจมตีระบบพลังงานของรัสเซียหนักมากขึ้นเรื่อยๆตลอด2เดือนที่ผ่านมาครับ